สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวประแนที่เคารพรักทุกท่านครับได้ยินใช่ไหมครับครับก็วันนี้ผมแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย2คนนะครับท่านรัฐมนตรีสาบิดาไทยเศษนะฮะและท่านรัฐมนตรีธีรรัตน์นะครับหรือรัฐมนตรีอิ่มนะครับเราบินมาจากกรุงเทพแต่เช้าเลยมาท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มานะครับท่านอธิบดีกรมการปกครองกรมที่ดินกรมโยธาแล้วก็กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะครับก็มาด้วยความห่วงใยนายกรัฐมนตรีท่านนายทองทานชินวัตรก็ได้สั่งการให้พวกเราเร่งลงมาถึงที่วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เชียงใหม่ท่านก็บอกว่าไม่ต้องพวกผมไม่ต้องไปเชียงใหม่ให้ลงมาภาคใต้เลยนะครับเราก็เร่งลงมาทราบมาว่ามีสถานการณ์น้ำท่วมพวกเราก็มีความเป็นกังวลแล้วก็ห่วงใยพี่น้องทุกคนฟ้าฝนนี่มันลำบากจริงๆมาทุกปีเข้าใจนะครับเราก็พยายามเต็มที่ส่วนเรื่องของการป้องกันเนี่ยบางทีช่วงนี้ฝนตกไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็น้ำทะเลมันหนุนขึ้นมามันก็เลยระบายไม่ทันเวลาก็เลยอาจจะทำความเสียหายกับพี่น้องว่าพวกเราทางการทางรัฐบาลก็จะเร่งดูแลในเรื่องของการช่วยเหลือต่างๆให้กับพ่อแม่พี่น้องชนะธรรมชาติมันลำบากแต่เรามาชนะในเรื่องของการทำงานให้มันลดความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องให้มากที่สุดดีกว่าต้องขอบคุณในความร่วมมือนะครับที่ทุกท่านได้มาให้ความร่วมมือกับทางการนะครับหลายท่านมีอันตรายมีน้ำท่วมนะครับผู้สื่อข่าวหลบก่อนแล้วมั้งนะบางไม่เป็นไรไม่เห็นโอเคไม่ต้องถ่ายแล้วพอแล้วนะครับไม่ได้เห็นหน้าคือเราน้ำมันไปท่วมบ้างไปทำอันตรายไปอาจจะเป็นอันตรายกับคนในบ้านทางรัฐบาลก็ได้ขอให้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงอย่างกรณีที่เนี่ยที่อำเภอแห่งนี้เนี่ยเราก็จัดตั้งพ่อแม่พี่น้องก็มาอยู่ที่นี่เอาลูกเอาครอบครัวนะครับมาอยู่ที่นี่ผมคิดว่ามีความปลอดภัยมากกว่านะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่เหมือนภาคอื่นๆพวกผมไปภาคเหนือมาแล้วนะครับน้ำขนาดนี้แต่ว่ามันมีพวกโคลนพวกไอ้ซากไม้พวกสิ่งสกปรกต่างๆมันตามมาด้วยแต่ที่เนี้ยมันยังไม่มีมันเป็นทางฝ่ายของน้ำเฉยๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูสถานการณ์เนี่ยมันจะมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมากกว่าที่ภาคเหนืออย่างเช่นที่เชียงรายนะครับสิ่งที่เราต้องการให้พี่น้องมีก็คือขวัญกำลังใจนะครับเราเจอสถานการณ์แบบนี้มาโดยตลอดนะครับ เราก็พยายามเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ในการที่จะมาดูแลนะครับให้พี่น้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดผมได้สั่งการไปทางผู้ว่านะครับทางผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านแล้วว่าความช่วยเหลือต่างๆให้เร่งกระตุ้นเข้ามาแล้วเดี๋ยวทางท่านรัฐมนตรีช่วยทั้งสองคนนะครับเราก็จะช่วยกันนำเสนอคณะรัฐมนตรีในวันอังคารเนี่ยนะครับเราเร่งทำการสำรวจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่น้องให้ความร่วมมือเต็มที่สำรวจพวกหลักฐานอะไรต่างๆให้บอกมาเราจะเร่งทำความสำรวจเพื่อจะจัดสรรงบประมาณมาช่วยเหลือเป็นรายครัวเรือนนะครับปีนี้ก็จะช่วยเหลือแบบอัตราเดียวเลยอัตราสูงสุดเลยนะครับครอบหลังคาเรือนละ9,000บาทนะครับเอามาช่วยบรรเทาไว้ก่อนทราบดีว่าเท่าไหร่มันก็ไม่พอหรอกแต่ว่าเราก็ไม่ทอดทิ้งกันแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับเรื่องข้าวสารเรื่องข้าวปลาอาหารข้าวสารอาหารแห้งอะไรทั้งหลายเราก็จะจัดมาไม่ให้พี่น้องขาดท้องต้องอิ่มครบ3มื้อนะครับอาหารจะต้องมีคุณภาพที่ดี
แต่ความเป็นอยู่จะต้องมีมาตรฐานแต่มันยังไงก็ไม่สบายเท่าที่บ้านแต่ว่าอย่างน้อยก็ให้มันผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ดูจากการพยากรณ์แล้วเนี่ยก็น่าจะช่วงวันที่1เป็นต้นไป2 3วันเนี่ยนะครับสถานการณ์น่าจะดีขึ้นไอสภาพภูมิอากาศมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับฝนก็จะลดน้อยลงทุกอย่างก็น่าจะกลับสู่ภาวะปกติพี่น้องก็กลับไปอยู่ที่บ้านได้สิ่งที่พวกผมต้องกราบขอบพระคุณจริงๆเลยนะครับอยากจะแล้วก็ซาบซึ้งมากก็คือยังเห็นพี่น้องมีกำลังใจที่ดียังมีเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มที่จะเข้าใจว่าพวกเราทุกคนเราทำงานเนี่ยเต็มที่มานี่ไม่ได้มีความสบายใจเลยนะครับแต่ว่ายังเห็นพี่น้องเข้าใจสถานการณ์นะครับพวกเราก็จะนำสิ่งเหล่านี้คือกำลังใจของพวกเราเหมือนกันต่างคนต่างส่งกำลังใจกันนะครับเราจะต้องตอบแทนพ่อแม่พี่น้องด้วยการทำงานอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ให้เกิดความเดือดร้อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็มีท่านสสของพี่น้องอยู่แล้วใช่ไหมสากริยาเนี่ยนะครับสาอินะครับเขาก็ประสานงานกับผมมาโดยตลอดไปดูงานต่างประเทศก็รีบจับเครื่องบินกลับมานะครับมาถึงปุ๊บก็ติดเครื่องผมมาแต่เช้าเลยนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องไม่ได้ทอดทิ้งแล้วก็จากนี้ไปก็ไม่ให้ไปไหนแล้วให้อยู่กับพี่น้องอยู่ที่นราธิวาสเนี่ยนะครับเพื่อจะส่งข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆแก้ไขสถานการณ์ร่วมกันนะครับเดี๋ยวผมให้รัฐมนตรี2ท่านพบปะพี่น้องนิดนึงเรามาด้วยกันทำงานด้วยกันทุกคนมีความห่วงใยสามีญาตินี่ก็คงรู้จักอยู่แล้วเป็นพี่น้องมุสลิมเหมือนกันเป็นลูกสาวของท่านชาดาไทเศษนะครับท่านรัฐมนตรีอิ่มเนี่ยผมเชื่อว่าท่านจะช่วยเหลือพี่น้องได้เยอะเพราะว่าตอนที่น้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยท่านก็ไปอยู่ที่นั่นตลอดเวลาเลยไม่ได้กลับบ้านกลับช่องเลยนะครับแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ผมเชื่อว่าท่านก็จะมีแนวคิดมีประสบการณ์ที่จะเดี๋ยวก็ท่านก็สั่งการในส่วนที่ท่านกำกับดูแลอยู่นะครับในเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเต็มที่มาให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับส่วนพวกเราทุกคนในที่นี้นะครับไม่ต้องกังวลท่านนัทปูดินก็เป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถืออยู่ในนราธิวาสที่อยู่แล้วนะครับพวกเราทุกคนมาเพื่อมาให้กำลังใจกับพี่น้องแล้วก็มาสำรวจนะสำรวจเรื่องของความเสียหายสำรวจเรื่องการช่วยเหลือนะครับรายชื่อต่างเมื่อกี้พี่เขาบ่นเรื่องว่าตกตำรวจไปเดี๋ยวจะตามเดี๋ยวจะให้ทางท่านผู้ว่าและท่านอำเภอตามอยากได้คิดว่าทำไมถึงตกตำรวจพี่ก็อย่าเพิ่งโกรธนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ได้มันอาจจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งไม่กี่คนอาจจะหลักฐานไม่ครบอะไรไม่ครบทางราชการมันก็ต้องมีหลักฐานตรงนี้มาดูแต่ว่าพี่มาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ต้องเชื่อไว้ก่อนว่าพี่มีเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับเราจะเร่งทำงานสำรวจแต่ว่าปีนี้ได้จะดีขึ้นนะพวกเราทำที่เชียงรายเชียงใหม่พอเสนอครม.ปุ๊บเงินก็โอนมาเลยอย่างที่เชียงรายเนี่ยเงินช่วยเหลือก็โอนทางกรมบัญชีกลางเขาก็โอนมาที่กรมป้องกันภัยทันทีเลยโอนมาก่อนเลยเราก็เร่งเต็มที่พี่น้องไปเช็คบัญชีด้วยนะต้องมีนะธนาคารออมสินธนาคารอะไรต่างๆต้องเตรียมข้อมูลไว้ให้พร้อมนะครับเราไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดนะเพราะนั้นเราใช้วิธีโอนเข้าบัญชีเหมือนที่พี่น้องได้เงินช่วยเหลือต่างๆเงินสมัยก่อนเงินคนละครึ่งเงินใครเป็นอสมก็ได้เงินอสมอะไรอย่างนี้เป็นต้นจะเข้าไปในระบบนั้นนะครับก็เดี๋ยวที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกผมนะครับด้วยความห่วงใยแล้วก็ขอพระผู้เป็นเจ้าจงแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่พวกเราเคารพถือนะครับได้โดนบันดาลให้พวกเราทุกคนเนี่ยพ้นจากสภาวะที่ทำให้เรามีความเดือดร้อนโดยเร็วขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังใจต่อสู้พวกเราไม่ทิ้งกันครับกับเดี๋ยวเชิญรัฐมนตรีครับค่ะ
ัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์แล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบพระคุณท่านอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็อย่างที่ท่านอนุทินบอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราก็ขนมาทั้งกระทรวงเลยนะคะเพราะว่าท่านก็มีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนจริงๆค่ะแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็มีการประชุมคอนเฟอเรนซ์ครม.กับท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรซึ่งท่านก็มีความห่วงใยในเรื่องนี้มากเพราะว่าท่านให้สอบถามเรื่องน้ำท่วมภาคใต้นะคะให้เป็นวาระแรกของการประชุมครม.ก็แสดงให้เห็นว่าท่านก็ได้แสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าเมื่อเช้านี้ท่านอนุทินก็มีการเรียกประชุมค่ะเป็นประชุมคอนเฟอเรนซ์4จังหวัดภาคใต้นะคะก็มีสงขลายะลาปัตตานีแล้วก็ที่สารกลางของจังหวัดนราธิวาสนะคะท่านก็บอกว่าท่านอนุทินมีข้อสั่งการไปแล้วนะคะว่าให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อที่ว่าในเมื่อสถานการณ์กลับสู่ปกติแล้วเนี่ยจะได้เยียวยากันได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะคะเพราะว่าท่านก็เข้าใจว่าสภาพปัญหาเนี่ยก็คือเกิดซ้ำซากทุกปีนะคะก็พยายามที่จะหาแนวทางแก้ไขในเรื่องต่างๆก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดวันนี้ก็จะบอกว่าทุกท่านไม่ได้เดียวดายนะคะวันนี้อย่างที่บอกว่าท่านอนุทินคนมาทั้งกระทรวงแล้วก็มีทั้งท้องถิ่นท้องที่ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่านะคะท่านในอำเภอหรือว่าท่านสสสกลิยานะคะแล้วก็ท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกภาคส่วนแม้กระทั่งสาธารณสุขจังหวัดนะคะก็เข้ามาช่วยกันดูแลตรงนี้แล้วก็พี่น้องจิตอาสาก็ถือว่าพวกเราก็จะบูรณาการร่วมกันในการดูแลพี่น้องประชาชนลงมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นค่ะว่ารัฐบาลไม่ทิ้งท่านแน่นอนนะคะเราก็ต้องดูแลในทุกๆส่วนให้ครบถ้วนวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะก็สิ่งสำคัญก็คือกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะก็ทานข้าวให้อิ่มนอนให้หลับก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้มีแรงสู้กันต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ว่าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะทางท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านสวิดาไทยเศษนะคะแล้วก็ทางท่านปลัดกระทรวงนะคะท่านอธิบดีของกระทรวงทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสด้วยนะคะวันนี้ดูให้ความเรียบร้อยนะคะเป็นไปอย่างดีที่สุดวันนี้ทุกคนที่มารวมกันอยู่ที่นี่นะคะอยากจะได้พูดคุยให้ได้เห็นหน้านะคะทุกท่านเลยแล้วก็จะได้ถามไถ่นะคะถึงความเดือดร้อนที่ทุกคนประสบอยู่ในขณะนี้วัตถุประสงค์ที่พวกเราลงมาในพื้นที่ก็คือเพื่อที่จะมาเร่งให้เกิดการช่วยเหลือให้ได้อย่างเร็วที่สุดนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลจากทางภาครัฐเนี่ยถึงเราด้วยว่าตอนนี้น้ำมันมาจากไหนแล้วมันจะไปทางไหนต่อเราจะต้องอยู่กันตรงนี้อีกกี่วันนะคะพวกเราก็จะได้อุ่นใจว่าทางการเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ดูแลเราแล้วเข้ามาดูในศูนย์พักพิงชั่วคราวว่าครบถ้วนไหมที่นอนหมอนมุ้งต่างๆมาครบหรือยังนะคะอาหารการกินนะคะครบ3มื้อหรือเปล่าเด็กๆที่เป็นตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมีขนมกินไหมนะคะอันนี้ก็ทำให้เขารู้สึกอบอุ่นมากที่สุดแล้วก็เรื่องของยารักษาโรคด้วยนะคะก็อุ่นใจตรงที่มีหมอมาประจำอยู่ที่ศูนย์นี้เลยฉะนั้นเราก็อุ่นใจได้ว่าที่ทุกคนมาอยู่นี้นะคะทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างดีอย่างที่ทางท่านรองนายกได้บอกว่าเมื่อเช้านี้เรามีการประชุมครม.ทางไกลนะคะเราอยู่ที่ศาลาว่าการนราธิวาสแต่ว่าทางครม.คณะใหญ่นั้นก็ปฏิบัติหน้าที่แต่ทางท่านนายกแพทองธารชินวัตรนะคะก็ได้ถามถึงสิ่งที่ทางส่วนกลางจะต้องส่งลงมาอิมเองได้ทราบจากทางปภ.ว่าวันนี้มีการส่งเรือท้องแบนนะคะลงมาในพื้นที่ด้วยเพื่อที่จะได้ให้พวกเรานั้นได้มีการเดินทางที่สะดวกด้วยทราบจากหลายๆคนก็คือบอกว่านั่งเรือออกมาจากบ้านนะคะมีเรือไปรับมาออกมาพร้อมกัน10คนบอกว่าปีที่แล้วออกทางหน้าต่างนะคะแต่ปีนี้ทันบอกว่าทางการเตือนทันออกทางประตูได้ก็ถือว่าพวกเราได้เชื่อฟังจากที่ทางการได้ประกาศเตือนมีการเอาทรัพย์สินขึ้นไปไว้บนชั้น2บนที่สูงแล้วนะคะก็ทำให้ปลอดภัยนั้นก็กำลังจะบอกว่าเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนฝนตกหนักเนี่ย
มันมาทุกปีจริงๆนะคะเราเองที่ในระยะยาวเนี่ยก็อยากที่จะวางแผนในเรื่องของเส้นทางเดินน้ำต่างๆให้น้ำมีที่เดินนะคะแล้วก็การเตือนภัยเนี่ยต้องทันท่วงทันเวลาแล้วก็ทำให้ความเสียหายนั้นเกิดน้อยมากที่สุดกระทบกับพวกเรามากที่สุดพอน้ำแห้งน้ำไปแล้วเนี่ยเราสามารถกลับเข้าไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติได้นะคะอิมเองที่ทางท่านรองนายกได้บอกว่าไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยที่เชียงรายที่แม่สายนะคะพี่น้องมุสลิมก็อยู่ที่นั่นเยอะเลยก็1เดือนมีเวลาที่จะเอาโคลนออกมาจากบ้านเขาให้หมดโคลนแบบชั้น1หายไปเลยอะค่ะวันนี้ก็เราก็ได้รับการร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น อสนะคะของมหาดไทยเราทหารนะคะจัดกะลาโหมมูลนิธิจิตอาสาระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือก็ทำให้ภารกิจที่ยิ่งใหญ่เนี่ยค่ะว่าเราจะต้องช่วยเหลือเขาเนี่ยสำเร็จได้โดยเร็วนะคะและทางรัฐบาลทางท่านนายกแพทองธารเองเนี่ยก็บอกเลยว่าการชดเชยเยียวยาเป็นบ้านเรือนเนี่ยก็ต้องให้รวดเร็วได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นงบประมาณงบกลางนะคะ 3,000 กว่าล้านบาทที่ท่านได้อนุมัติลงมาแล้วเนี่ยก็ถึงทุกครัวเรือนได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันเราก็ได้นำประสบการณ์นะคะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาเนี่ยได้เอามาใช้กับพวกเราให้ได้เกิดความเท่าเทียมทั่วถึงครอบคลุมทุกๆครัวเรือนให้ได้มากที่สุดเพราะทุกคนก็คือคนที่พวกเราต้องดูแลนะคะก็วันนี้ฝากไว้อย่างนึงก็คือบัญชีพร้อมเพย์นะพวกเราต้องผูกติดเอาไว้นะคะกับทางภาครัฐเวลาที่เขาโอนเงินมาก็จะได้ถึงในครั้งแรกเลยไม่ต้องไปเพิ่มเติมเอกสารอย่างอื่นอีกนะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยจะช้าไม่ได้เงินเนี่ยก็เพราะว่าไม่มีบัญชีผูกติดเอาไว้นะคะแล้วก็ไปช่วงนี้มีเวลาอยู่นะคะก็ไปดูไว้ว่าเอ้ยเงินเนี่ยมันผูกติดเอาไว้แล้วใช่ไหมเวลาที่เงินเข้ามาก็จะได้ถึงบัญชีเราได้ทันทีถามว่ามันมากไหมมันก็ไม่ได้มากนะคะแต่ว่ามันก็สามารถที่จะบรรเทานะคะความสูญเสียเครื่องใช้ต่างๆที่เสียหายไปเนี่ยเราก็ยังไปซื้อมาใหม่ได้นะคะอาหารการกินการดูแลลูกๆเล็กๆของเราหลานๆของเราก็จะได้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ทุกคนก็ปลอดภัยนะคะดีที่ทุกคนได้ดูแลตัวเองด้วยนะคะทางการก็ท่านคณะรัฐบาลก็ได้กำชับว่าต้องดูแลทุกคนให้ได้อย่างดีที่สุดนะคะวันนี้เรามีช่องทางการติดต่อมากมายอย่างเช่นปภ.เองนะคะสายด่วนก็1784ด่วนฉุกเฉินโทรหา1784ได้เลยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาในพื้นที่ของเราเองก็มีช่องทาง Facebook นะคะใช้ภาษาไทยธีรรัตน์สำเร็จวานิชก็พวกเรามีมือถืออยู่แล้วให้ลูกๆหลานๆนะไปเพิ่มหรือส่งข้อความหารัฐมนตรีโดยตรงเลยก็ได้นะคะถ้าเกิดไม่ทันใจอะไรเงี้ยเราก็จะได้ทำให้มันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นก็อยากให้ทุกคนนั้นมีกำลังใจที่ดีนะคะมีความสุขมากนะคะในภาวะที่เราเจอวิกฤตนะคะพวกเราก็ไม่ได้เดียวดายทุกหน่วยงานก็เข้ามาดูแลให้สถานการณ์นี้ผ่านพ้นไปได้โดยเร็วนะคะแล้วก็ในระยะยาวรัฐบาลเองก็คงจะเตรียมการนะคะในการที่จะระบายน้ำนะคะในส่วนที่เพิ่มมากขึ้นให้ได้อย่างไปให้ผ่านไปเร็วที่สุดด้วยก็ขอให้ทุกคนนะคะมีกำลังใจที่ดีมีสู้ไปด้วยกันนะคะก็ให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยขอความสันติสุขจงประสบแด่ทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะในส่วนของท่านธีรรัตน์สำเร็จเดี๋ยวพบรัฐมนตรีแล้วเดี๋ยวพบหัวหน้าผู้ว่าพบท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับเพราะนั้นจะได้เห็นว่าเนี่ยทั้งฝ่ายการเมืองฝ่ายราชการเราทำงานกันเป็นทีมเพื่อให้บรรเทาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องนะครับก็พบท่านปลัดกระทรวงหน่อยท่านอันสิทธิ์ปลัดป๊อปของพวกเราทุกคนนะครับครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับผมก็เป็นผู้ที่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติซึ่งท่านนำโดยท่านรัฐมนตรีนะฮะว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่พบปะท่านทุกท่านแล้วนะครับก็ต้องเรียนนะครับว่าคนเราเนี่ยครับถ้าอยู่ในโลกใบนี้ก็ต้องเจอสาภัยเป็นครั้งคราวแต่ว่าในพื้นที่ของท่านเนี่ยก็อาจจะมีสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะหนักบ้างน้อยบ้างนะรัฐบาลก็พยายามที่จะแก้ไขโดยให้แก้ที่สำคัญคือโครงสร้างทั้งหมดเลยว่าไม่ให้น้ำมันมาเข้าสู่แหล่งที่เป็นบ้านของท่านยังไงนะครับอาจจะมีเขื่อนกั้นน้ำอะไรต่างหรือว่าอาจจะต้องดูว่าให้
พื้นที่ที่มีน้ำท่วมบ่อยๆเนี่ยอาจจะย้ายไปอยู่อีกจุดหนึ่งได้ไหมใกล้ๆอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะวางแผนระยะยาวแต่ที่นะระยะต้นเลยคือว่าไอ้ก่อนเกิดภัยเนี่ยเราก็พยายามเตรียมความพร้อมให้ทุกคนแจ้งเตือนภัยว่าเดี๋ยวจะฝนจะตกมาแล้วเดี๋ยวตกมาอีกสองวันจะหยุดละอย่างเงี้ยเป็นต้นทุกคนได้รับทราบกันและรู้ความคลี่คลายของปัญหาว่าเมื่อไหร่แต่ตอนนี้ในขณะเกิดภัยเนี่ยก็จะมีการที่จะตั้งศูนย์พักพิงข้างหลังนะฮะก็มีหลายๆท่านก็มาอยู่ที่ศูนย์พักพิงละมีเด็กๆอะไรก็อยู่นะเขาบอกว่ามีความสุขกว่าอยู่บ้านบางทีเรากลัวไม่รู้น้ำจะมาเมื่อไหร่แต่ตอนนี้อยู่ด้วยกันมาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวทางอำเภออะไรก็จะช่วยดูนะฮะแล้วก็รวมถึงการที่คนที่อยู่บ้านอยู่เนี่ยที่ยังไม่ได้มาอยู่เผื่อพิงเนี่ยก็อาจจะมีการจัดเรือท้องแบนนะฮะเรือต่างๆเนี่ยไปส่งอาหารให้ในพื้นที่ด้วยนี่ก็สิ่งที่รัฐบาลท่านก็ได้ห่วงใยนะรวมถึงเนี่ยมีโรงครัวพระราชทานนะฮะก็เนี่ยเดี๋ยวจัดอาหารให้ท่านทานตลอดทั้ง3มื้อนะครับรวมถึงมีทางสาธารณสุขนะฮะที่ทางผู้ว่าการจังหวัดที่นายอำเภอเนี่ยก็ได้จัดให้ดูเผื่อมีโรคที่มากับน้ำหรือมีใครเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็ได้รับยาไปรวมถึงบางคนแบบโอ้เครียดมากเลยฮะเจอฝนตกหนักทุกวันสุขภาพจิตไม่ดีก็มีทางแพทย์ที่อยู่ที่ทางสุขภาพจิตเนี่ยมาช่วยให้ความผ่อนคลายเราด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางรัฐบาลของไทยรวมถึงรัฐบาลช่วยกันของไทยแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดนะฮะได้พยายามที่จะดูแลให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้อยู่ในสถานการณ์ที่เขาเรียกยิ้มได้เมื่อภัยมาใช่ไหมอีกหน่อยแล้วก็จะขี้คลายไปนะครับเป็นอย่างนี้ครับโลกเราก็เป็นอย่างนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้มีความสุขนะครับแล้วก็ได้สถานการณ์ขี้คลายลงให้เร็วที่สุดแล้วกลับไปอยู่ที่บ้านของเราได้อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับครับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับอย่างที่บอกพวกเราพอปลัดพูดแล้วเนี่ยพี่น้องสบายใจได้เพราะว่าท่านเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ เรื่องสิ่งต่างๆพวกเราทุกคนถึงต้องลงมาพร้อมกันเพื่อมาให้มาเห็นไม่ใช่เรานั่งอยู่ในห้องแล้วก็ฟังรายงานนะครับแล้วก็อ่ะว่ายังไงก็ว่ามาพอเรามาเห็นแบบนี้เราก็จะมีการเร่งตรงไหนขาดตรงไหนควรจะเสริมเติมแต่งอะไรต่างๆแล้วก็ทำไปแล้วเราก็จะเห็นที่สำคัญก็คือได้มาเห็นหน้าเห็นตาพ่อแม่พี่น้องอันนี้พวกเราตั้งใจมาจริงๆนะจริงๆเนี่ยผมจะมาคนเดียวด้วยซ้ำรัฐมนตรี2คนนี้พอรู้บอกไม่ไปแล้วเชียงใหม่ขอมาด้วยนะครับขอมาที่ภาคใต้ด้วยสายบิดาคนนี้ก็มาอาทิตย์นี้ลงมา2ครั้งแล้วนะ2วันก่อนกลับถึงบ้าน5:00 นะครับมาเครื่องของตำรวจก็ทราบว่าพอมีประกาศฉุกเฉินเหตุฉุกเฉินพวกก็รีบลงมานะครับตัวพวกผมเองก็พอเสร็จภารกิจเมื่อวานนะครับวันนี้เราก็ไม่รอช้าออกจากบ้านกันมาตั้งแต่เช้านะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นหน้าที่ที่พวกเราทุกคนยินดีนะครับที่จะมาพบปะกับพ่อแม่พี่น้องด้วยความเต็มใจไม่ได้มีใครฝืนมาไม่มีใครบังคับมานะครับพอดีท่านนายกกำชับให้มาด้วยนะครับตอนแรกก็มาเนี่ยก็กลัวๆนิดหน่อยต้องลาท่านก่อนบอกท่านผมขอไม่ไปประชุมที่เชียงใหม่นะครับขออนุญาตมาประชุมที่ช้านิดนึงเพราะเราต้องไปประชุมออนไลน์ที่จังหวัดที่ศาลากลางก่อนนะครับเพื่อรับทราบสถานการณ์ทั้งหมดแล้วก็มาพบกับพี่น้องที่ระแงะตรงนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องอดทนนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านประหลัดพูดเราต้องยิ้มสู้ยิ้มได้เมื่อใครมาครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับแล้วมันก็จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแต่เราจะเร่งหาวิธีการตรงไหนป้องกันได้เราป้องกันตรงไหนเยียวยาได้เราเยียวยาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราจะมีความพร้อมไม่ให้พี่น้องต้องอดไม่ให้พี่น้องต้องอยู่ในสภาวะที่อันตรายนี่คือสิ่งที่เป็นความตั้งใจของพวกเราพี่น้องมีทุกคนนะครับทุกคนมีทุกมีเรื่องเดือดร้อนมีเรื่องไม่สบายใจทุกคนครับอย่าคิดว่าพวกผมอยู่กรุงเทพไม่มีนะครับอย่างน้อยผมเนี่ยโดนเมียด่าทุกวันอะนะไม่เห็นมีใครมาเยียวยาผมเลยนะเราก็ต้องทำใจต้องค่อยๆ
อยู่กับมันให้ได้แต่ว่าเราก็ต้องหาวิธีการในการที่ทำให้เราไม่เสียกำลังใจตอนนี้ทำเป็นหูทวนลมซะนะครับลงมาหาพ่อแม่พี่น้องมากินมาเค็มที่ปากใต้ดีกว่าเดี๋ยวเราก็หายโกรธแล้วเราก็ไปทำอะไรได้เป็นปกติอันนี้เราก็พูดกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับไม่ทิ้งกันแล้วก็ทุกท่านในที่นี้เห็นปัญหาของพี่น้องแล้วไม่มีใครสามารถกลับไปแล้วบอกอ๋อคนนี้ได้มาเที่ยวนราธิวาสได้มาเที่ยวปากใต้มาดูฝนไม่มีครับพวกเราทุกคนเดี๋ยวขึ้นรถต้องคิดแล้วครับตั้งแต่อธิบดีท้องถิ่นแม้กระทั่งสสของท่านเองบ้านอยู่ใกล้แค่นี้เดี๋ยวก็ต้องนั่งคิดแล้วจะต้องทำยังไงจะต้องขออะไรให้เราสนับสนุนมาช่วยต่ออธิบดีปกครองอธิบดีป้องกันภัยทุกคนในที่นี้ต้องขึ้นรถแต่รับรองว่าต้องคิดแล้วว่าจะช่วยยังไงจะทำยังไงไม่ให้มันเกิดขึ้นมีอธิบดีโยธามาด้วยก็ต้องมานั่งคิดแล้วเอ๊ะมันควรจะมีพนังแค่ไหนที่ทำแล้วมันเกิดประโยชน์อันนี้เป็นต้นนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมฟ้าดินเป็นพยานนะครับก็มันจะเกิดเหตุอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวมันก็จะคลี่คลายเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาแต่สิ่งที่มันจะไม่เบาเลยคือความรักความผูกพันที่เรามีต่อกันทุกคนนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยเดี๋ยวเรากินอาหารด้วยกันผมก็กินกับพี่น้องตรงนี้แหละนะครับไม่ได้ไปไหนไม่มีการเตรียมอาหารที่ไหนเราอยู่ด้วยกันแล้วก็ถ้ามีใครมีอยู่ก็จะลงมาอยู่กับพี่น้องตลอดเวลาด้วยกันถ้าเหลือให้รัฐมนตรีอื่นไปตอนนั้นถ้ามีใครก็ตบีดาก็เตรียมตัวลงมาอยู่กับพี่น้องที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เหมือนกันนะครับเราไม่ทิ้งกันเราได้ทยอยกันลงมาเรื่อยๆครับขอบพระคุณครับโชคดีทุกคนครับโกโก้ค่ะก็ขอบพระคุณนะคะสำหรับกระต่ายค่ะ